ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณพิศาลคะยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการใช้ยาอีกมั้ยคะแน่นอนค่ะมีค่ะวันนี้นะคะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยามาฝากทุกๆท่านเลยค่ะสำหรับคำแนะนำในการใช้ยานั้นก็มีดังนี้เลยครับ 1. ใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมเพราะถ้าใช้น้อยไปจะไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและหากเป็นยาปฏิชีวนะจะทำให้เกิดการดื้อยาได้แต่ถ้าใช้มากไปก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เช่นยารักษาสิวบางชนิดยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดรับประทานยาจำพวกนี้มีผลต่อระบบตับและไตของร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็ควรระมัดระวังและควรใช้ตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด 2. ยาหลายชนิดอาจกระตุ้นให้เกิดโรคบางอย่างเช่นยาคุมกำเนิดหรือยากลุ่มฮอร์โมนอาจกระตุ้นภูมิแพ้พวก SLE ให้กำเริบขึ้นมาได้โดยผู้ป่วยนั้นอาจไม่เคยมีอาการมาก่อนดังนั้นก่อนการใช้ยาทุกครั้งก็ควรไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้นะครับขอบคุณค่ะที่ทนหนูอ๋อค่ะๆจะไปแล้วเหรอคะมาตลอดอาทิตย์เลยอ๋อค่ะดีใจด้วยค่ะ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 แล้วก็ขอบคุณเภสัชนันทพรนะคะให้คำแนะนำได้เพียบใช่มีประโยชน์เรียกว่ารู้เรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องผื่นแพ้ยาแต่พอพูดถึงสุขภาพนี่พัชยังแบบมีคำถามอีกเพียบเลยทำไงดีพี่มีคำถามอีกโอ้ยก็แบบเป็นคนขี้สงสัยอยากอยู่ต่อใช่เผื่อว่าจะมาเจอแขกรับเชิญผู้ชายนั่งข้างๆกันโอ้ยอีกแล้วไปได้ไหมบ้าผู้ชายนะอาทิตย์หน้ามาใหม่อุ้ยอย่ามาเลยแกมาฉันไม่มาเลยสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอบ้างนั้นติดตามได้ใน Health Me Please 4:55 นะครับ